กลับไปค่ะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยกันบ้างนะคะกิจกรรมแรกเมื่อวานนี้นะคะทางด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะก็ได้จัดกิจกรรมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะในการตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วก็การปฏิรูปการศึกษากับกระทรวงอว.ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะได้จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม New Growth Engine นะคะตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยของกระทรวงอว.ค่ะโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาสิริโชติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะในการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมนะคะโดยสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารวมไปถึงเกษตรกรผู้สนใจนะคะมาเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรชุดวิชาของทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3รายวิชานะคะ1วิชาเทคโนโลยีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช2วิชาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ฟาร์มสมัยใหม่นะคะและ3วิชาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและก็นักศึกษาทั้งในกลุ่มของเกษตรกรพันธุ์ใหม่ที่สนใจอยากจะอัปเดตความรู้นะคะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพื่อประกอบการด้านการเกษตรกรรมนะคะก็เป็นหลักสูตรที่ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนในปีนี้เป็นปีแรกนะคะจัดอบรมทุกวันเสาร์อาทิตย์ณคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของเราค่ะแล้วก็จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่สามารถเก็บหน่วยกิจ9หน่วยกิจนะคะเพื่อใช้ในการโอนถ่ายหน่วยกิจในการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในกลุ่มของนักศึกษาปัจจุบันของเรานะคะรวมไปถึงเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมในชุดวิชานี้ก็จะสามารถสะสมหน่วยกิจในเผื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนะคะในการนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยนะคะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงของการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนแล้วก็เป็นการบริการวิชาการไปในตัวนะคะสำหรับการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการเกษตรรูปแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาเป็นตัวอำนวยความสะดวกแล้วก็เสริมสมรรถนะของเกษตรกรยุคใหม่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหลักสูตรน้องใหม่ที่น่าสนใจมากนะคะเรียนเพียงแค่ 3.5 ปีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับเทคโนโลยีแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆเกี่ยวข้องกับเกษตรกรแล้วก็การทำเกษตรรูปแบบใหม่นะคะก็สามารถยื่นใบสมัครกันได้ในรอบพอร์ตโฟลิโอ 1/1 นี้นะคะรวมไปถึงรอบอื่นๆของคณะนะคะซึ่งก็ติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้กับทุกช่องทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของเราค่ะ